ไอ้ของสาครน่ะโดนไป400โลอ่ะทิ้งมันไม่สุกผมยืนดูอยู่แล้วตอนเขาตัดอ่ะทีนี้เราก็ไม่อยากพูดเราให้เจอเองอ่ะ